รื่องชุมชนเข้มแข็งนะฮะต้องบอกว่าจริงๆมันเริ่มจากแนวคิดของทาง GC นะครับที่เราเชื่อในแง่ของการพัฒนาความยั่งยืนนะฮะก็คือการสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจชุมชนและสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ทำให้เกิดต้องบอกว่าการพัฒนาที่เชื่อมโยงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดนะฮะงั้นเรื่องของชุมชนเนี่ยเรามองว่าชุมชนเนี่ยมีอัตลักษณ์ของตัวเองมีความเข้มแข็งในบางเรื่องนะฮะมีองค์ความรู้ที่สามารถมาปรับใช้ประโยชน์ได้นะครับGC คงเป็นส่วนเล็กๆที่จะมาเสริมให้นะฮะก็คือนำเรื่องของเอาเทคโนโลยีมาใช้นะครับแล้วก็ระบบบริหารจัดการที่สำคัญก็คือเราจะมีทางจิตอาสาเนี่ยที่มาช่วยทางชุมชนทำในเรื่องต่างๆนะครับงั้นในการยกระดับที่ส่วนที่เป็นความเข้มแข็งชุมชนเนี่ยไม่ว่าอัตลักษณ์ของเขาเองเนี่ยนะฮะแล้วระบบบริหารจัดการมาช่วยเรื่องของช่องทางการตลาดเป็นต้นนะครับอันนี้ก็ช่วยทำให้ชุมชนเนี่ยเข้มแข็งขึ้นนะฮะเราก็สามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างยั่งยืนครับเรื่อง CSR นะครับก็จริงๆเป็นส่วนหนึ่งการพัฒนาความยั่งยืนของทาง GC นะครับเราก็อยากจะยกระดับเรื่อง CSR ให้เนี่ยช่วยในส่วนของสังคมชุมชนมากขึ้นนะฮะเรามีเป้าหมายนะครับที่จะพัฒนาแนวคิดของเราเรียก Social Enterprise นะฮะหรือว่าวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับหลักๆ ก็คือเพื่อดึงความสามารถแล้วก็ความรู้ของทางชุมชนที่มีเนี่ยมาพัฒนาต่อยอดนะฮะให้สามารถทำเป็นธุรกิจหรือว่าเป็นเรื่องของที่สามารถช่วยชุมชนในภาพรวมได้มากขึ้นนะครับอันนี้เราก็จะมีการส่งเสริมนะฮะในแง่ของนำเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆนะครับแล้วก็ระบบบริหารจัดการไปช่วยนะครับก็จะทำให้ชุมชนเนี่ยสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ขยายผลนะฮะในส่วนของทำให้ชุมชนในภาพรวมเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดนะครับ